ว่าไงทุกคนถ้าคุณเคยไปเยือนประเทศในแถบเอเชียตะวันออกหรือเห็นพวกเขาในรูปถ่ายหรือรายการทีวีบางทีคุณอาจจะสังเกตเห็นว่ามีคนเป็นร้อยๆที่สวมหน้ากากเหมือนหมอผ่าตัดพวกเขาสวมใส่ทั้งในระบบขนส่งสาธารณะร้านกาแฟบนท้องถนนและในออฟฟิศเห็นได้ชัดว่ามีหมอผ่าตัดเพียงจำนวนมากในประเทศเหล่านี้ที่ชอบใส่เครื่องแบบทำงานอยู่บ้านหรือจะไม่ใช่นะในญี่ปุ่นเกาหลีจีนและเวียดนามหน้ากากอนามัยกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันมานานแล้วกระทั่งเด็กทารกก็สวมหน้ากากตลอดเวลาดูเหมือนเหตุผลที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือเพื่อไม่ให้เป็นหวัดก็ในทางเทคนิคนั้นนะทั้งหมดเริ่มจากตรงนั้นแหละการสวมแมสก์เป็นการปกป้องที่น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้สัมผัสกับเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกถึงจะมีความเห็นที่บอกว่าไวรัสผ่านแมสก์เข้ามาได้ไม่ยากเลยก็ตามแต่เหตุผลจริงๆที่คนที่กำลังไม่สบายสวมแมสก์ก็เพื่อประโยชน์ในการไม่นำอาการป่วยไปติดคนอื่นชาวญี่ปุ่นไม่คุ้นเคยกับการลาหยุดในวันทำงานถึงพวกเขาจะอาการไม่ดีนักก็ตามเมื่อคุณไม่สบายคุณจะทิ้งร่องรอยของเชื้อโรคหรือสารคัดหลั่งไว้เบื้องหลังในที่ที่คุณไปอยู่ตลอดเวลาทั้งบนที่นั่งในระบบขนส่งสาธารณะประตูและราวจับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่การสวมหน้ากากอนามัยเป็นมารยาทสังคมก็คือถ้าคุณรู้สึกไม่สบายคุณจะไม่ต้องทำให้คนรอบข้างเสี่ยงไม่สบายไปด้วยนี่เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดแบบเอเชียระหว่างที่เกิดการระบาดของไข้หวัดในฤดูหนาวผู้ชายผู้หญิงและเด็กทุกคนในเอเชียจะสวมหน้ากากยิ่งคนป่วยน้อยลงโรคก็จะแพร่ระบาดน้อยลงและหมดช่วงระบาดได้เร็วขึ้นอีกเหตุผลหนึ่งก็คือมลพิษทางอากาศเมืองอุตสาหกรรมและรถเป็นพันๆคันไม่ได้ทำให้อากาศดีเลยถ้าคุณขับมอเตอร์ไซค์และก็มีคนแบบนั้นในเวียดนามและจีนเป็นล้านๆคนคุณจะต้องสวมแมสก์แมสก์จะช่วยปกป้องคุณไม่เพียงเฉพาะฝุ่นและสารที่แพร่กระจายแต่ยังช่วยไม่ให้แมลงชนหน้าคุณในความเร็วสูงด้วยแมสก์ยังมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากในการต่อสู้กับอาการภูมิแพ้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูแห่งภูมิแพ้ของคนในญี่ปุ่นเกสรดอกไม้จะกระจายไปทั่วประเทศเป็นเวลาหลายเดือนไปจนถึงช่วงปลายเดือนพฤษภาคมและทำให้ชีวิตของคนที่ไวต่ออาการภูมิแพ้ต้องลำบากเป็นอย่างมากตาแดงน้ำมูกไหลและอาการคันเป็นสัญญาณที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยที่สุดของอาการภูมิแพ้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าในช่วงฤดูใบไม้ผลิคนจะไม่ถอดแมสก์เดินกลางถนนกันเลยในประเทศทางเอเชียเหล่านี้ซึ่งฤดูหนาวมีอากาศหนาวมากและเป็นน้ำแข็งแมสก์ยังช่วยปกป้องใบหน้าพวกเขาด้วยส่วนใบหน้าด้านล่างที่สวมแมสก์สำหรับสาวๆก็คือส่วนที่พวกเขาใช้ซ่อนไว้ได้ถ้าไม่มีเวลาแต่งหน้าเติมมาสคาร่าและสวมแมสก์ไว้คุณก็ดูดีได้แล้วคุณผู้ชายเองก็มีประโยชน์ในแบบของตนเช่นกันพวกเขาสวมแมสก์เพื่อปิดบังไว้ได้ถ้าไม่ได้โกนหนวดในตอนเช้าไอเดียยอดเยี่ยมอะไรอย่างนี้ชาวเอเชียสวมแมสก์บ่อยเสียจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายของพวกเขามานานแล้วคนหนุ่มสาวยังพยายามจะเลือกสีแมสก์และรูปทรงให้เข้ากับเสื้อผ้าที่สวมอุตสาหกรรมการผลิตแมสก์ในฐานะอุปกรณ์ตกแต่งที่เข้ากับยุคสมัยด้วยสีและวัสดุที่แตกต่างและนักออกแบบชาวเอเชียยังเรียกแมสก์พวกนี้ว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสม็อกคูตูถึงอย่างนั้นอีกเหตุผลหนึ่งที่แมสก์เป็นที่นิยมในประเทศทางเอเชียตะวันออกก็คือเรื่องที่ว่าหน้ากากแบบนี้ช่วยซ่อนอารมณ์ความรู้สึกของคนได้ถ้าคุณไม่อยากแบ่งปันความเศร้าหรือความสุขกับใครแมสก์จะช่วยคุณได้นี่เป็นของขวัญที่แท้จริงของคนชอบเก็บตัวที่ไม่ชอบการพูดกับคนแปลกหน้าหรือตอบคำถามพนักงานของร้านขายของบางคนยังสวมหูฟังและรู้สึกปลอดภัยและได้รับการปกป้องในทุกที่ที่พวกเขาไปตลาดแมสในเอเชียกำลังเติบโตได้ดีเฉพาะในญี่ปุ่นที่เดียวพวกเขาใช้เงินไป230ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 6,900 ล้านบาทไปกับแมสทุกปีโรงงานผลิตแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นถึงกับเริ่มผลิตแมสที่ช่วยเรื่องน้ำหนักออกมาพวกเขายังมีสีพิเศษและกลิ่นที่ช่วยกระตุ้นระบบการเผาผลาญเพื่อให้คนที่สวมใส่มีรูปร่างดีว้าวฉันเดาว่าก็แค่สวมไว้ที่ปากฉันไม่เห็นได้ผลเลยแต่นั่นยังไม่ใช่วัฒนธรรมที่น่าสนใจเพียงอย่างเดียวในเอเชียที่ทำให้ชาวต่างชาติประหลาดใจวัฒนธรรมเก่าแก่นี้ยังมีเรื่องลี้ลับอีกเป็นร้อยๆอย่างเลยเอเชียเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดทั้งด้วยขนาดพื้นที่และประชากรที่นั่นใหญ่ยิ่งกว่าพื้นผิวทั้งหมดบนดวงจันทร์ที่มีราว 2.9 ล้านตารางไมล์ประชากรของทั้งทวีปคิดเป็น 60% ของประชากรโลกทั้งหมดถ้าคนทั้งหมดนี้มายืนเรียงกันและจับมือจะไม่มีอะไรผ่านเข้าไปได้เลยโอ้และพวกเขายังจับมือเป็นวงกลมรอบโลกได้ถึง100วงด้วยเพียงแค่มณฑลเดียวในจีนอย่างเสฉวนยังมีคนมากกว่าในกรีซโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์ออสเตรียกัวเตมาลามาเลเซียออสเตรเลียและแคนาดารวมกันและมณฑลนี้ยังใหญ่เพียงแค่อันดับ4ในประเทศจีน
ถึงจีนจะมีไทม์โซนถึง5ช่วงพวกเขาก็มีเวลาทางการแบบเดียวที่ใช้กันรัฐบาลยอมรับกฎเกณฑ์นี้ในช่วงกลางศตวรรษที่20เพื่อให้ชาวจีนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำไมพอเป็นเวลา6โมงเช้าในปักกิ่งทางซีกตะวันตกจะยังมืดไปอีก2ชั่วโมงปีใหม่ของเวียดนามที่เรียกว่าเต็ดก็คือวันเกิดสำหรับทุกคนเทศกาลนี้เริ่มตั้งแต่พระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกในปฏิทินจันทรคติซึ่งอยู่ในช่วงปลายฤดูหนาวและยังเฉลิมฉลองติดต่อกันหลายวันชาวเวียดนามและชาวเกาหลีนับอายุของพวกเขาตามแบบจันทรคติดังนั้นถึงเด็กคนนึงจะเกิดก่อนเต็ดแค่ไม่กี่วันพวกเขาก็จะยังอายุไม่ถึง1ปีจนกว่าจะถึงเทศกาลเต็ดครั้งแรกของพวกเขาปีใหม่ของไทยเฉลิมฉลองตั้งแต่วันที่13เมษายนจนถึง15เมษายนและนี่คือเทศกาลที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งเป็นหมุดหมายของการเปลี่ยนฤดูกาลหนึ่งในพิธีกรรมสำคัญของวันเทศกาลนี้คือการปะแป้งที่ผสมน้ำแป้งและดินสอพองบนใบหน้ากันและกันและนี่ยังช่วยเรื่องใบหน้าหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่านะถ้าคุณรู้เรื่องนี้บอกฉันในช่องคอมเมนต์ด้วยล่ะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ประชากรตัวบางที่สุดทั้งที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดและสิ่งนี้ก็เป็นเพราะกฎหมายกฎหมายของญี่ปุ่นกำหนดให้รอบเอวของผู้ชายไม่ควรเกิน 33.5 นิ้วเอวของผู้หญิงไม่ควรเกิน35นิ้วคนที่ทำผิดกฎนี้จะไม่ถูกปรับหรือจำคุกแต่จะต้องเข้ารับการปรึกษาทางการแพทย์และต้องลดน้ำหนักอย่างสม่ำเสมอตามที่รัฐบาลให้การรับรองเรื่องนี้ทำไปเพื่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของคนในชาติเพราะการมีน้ำหนักเกินโดยพื้นฐานจะนำไปสู่โรคต่างๆมากดังนั้นถึงพวกเขาจะมีอะไรให้คุณเพิ่มน้ำหนักคุณก็ต้องไม่น้ำหนักเกินแบบเกินไปนะคนจีนตั้งชื่อลูกๆของพวกเขาตามเหตุการณ์ในปี1992จีนได้เป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและเด็กเกิดใหม่680คนได้ชื่อว่าเอาอุ๋นซึ่งหมายถึงกีฬาโอลิมปิกในภาษาจีนส่วนชื่ออื่นๆที่ได้รับความนิยมก็คือสร้างชาติเดินทางสู่อวกาศและปกป้องประเทศจีนเห็นได้ชัดว่ามีจำนวนหนึ่งเลยที่ได้ชื่อตามกังฟูแพนด้าในเวียดนามผู้ชายจะไว้เล็บสิ่งนี้ถูกมองว่าเป็นเครื่องหมายของชนชั้นสูงเพราะมีแต่คนที่ไม่ต้องทำงานหนักเท่านั้นถึงจะไว้เล็บยาวได้คนส่วนใหญ่ที่ทำแบบนี้จึงมักทำงานในร้านขายของหรือไม่ก็ร้านเสริมสวยอินเนมูริคือข้อปฏิบัติในการงีบหลับระหว่างวันของคนญี่ปุ่นถ้าคุณไปหลับในออฟฟิศจะไม่มีใครต่อว่าหรือไล่คุณออกในทางกลับกันนั่นกลับเป็นสัญญาณว่าคุณทำงานหนักมากและไม่มีเวลานอนหลับที่บ้านแล้วยังมีหลักฐานที่พิสูจน์แล้วว่าการงีบหลับระหว่างวันในช่วงสั้นๆยังช่วยให้ร่างกายพักผ่อนและฟื้นพลังงานด้วยซึ่งหมายความว่าคนคนนั้นจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอาหารชื่อดังของญี่ปุ่นที่เรียกว่าซูชิแต่เดิมมาจากเอเชียใต้และทำจากวัตถุดิบหลักๆ2 อย่างของทางตะวันออกนั่นคือข้าวและปลาชาวญี่ปุ่นทานซูชิมานานหลายชั่วอายุคนแล้วและชินกับการทานแบบนี้จนร่างกายมีแบคทีเรียชนิดพิเศษในลำไส้ที่จะช่วยย่อยสาหร่ายทะเลได้ดีกว่าคนประเทศอื่นตึกระฟ้าในฮ่องกงมีหลุมขนาดใหญ่ลึกราว40ฟุตและกว้าง33ฟุตหลุมนี้ทำขึ้นเพื่อที่มังกรจะได้บินขึ้นเวลาที่ต้องออกจากภูเขาลงไปยังทะเลได้พูดอีกในนึงคือเพื่อที่พลังงานจะได้ไหลผ่านสะดวกขึ้นนี่เป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์ฮวงจุ้ยที่ชาวจีนเชื่อและทำตามในชีวิตประจำวันกระทั่งในแง่ของสถาปัตยกรรมโอ้เจ้าวัฒนธรรมเอเชียหรือข้อเท็จจริงข้อไหนที่ทำให้คุณประหลาดใจที่สุดบอกให้ฉันรู้ในช่องคอมเมนต์หน่อยนะโอเคถ้าวันนี้คุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์ให้วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณเรายังมีวิดีโออื่นๆอีกที่ฉันคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาก็ได้อยู่กับเราชีวิตสดใส